คุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะทำกันในวันนี้มันเป็นอาหารประเภทอาหารทะเลครับผมเนื่องจากว่าคุณอ้อเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบรสนิยมในการกินนี่เลือกแล้วก็คัดสรรมากโอ้โหคุณอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนดูก็จะเข้าใจว่าผมเป็นคนแบบรสนิยมแบบสูงอะไรใช่ครับคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่รายได้คุณต่ำมากถูกต้องครับแต่รสนิยมสูงรายได้ต่ำก็กินร้านนี้ได้ใช่ครับไม่มีปัญหาเพราะร้านนี้ทำอะไรที่มันแบบว่าสูงสูงทั้งนั้นเลยแต่ว่าราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงที่กินไม่ได้แตะถึงความสำคัญมันต้องแตะได้ใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาสอนเมนูที่เรียกกันว่าปูทะเลไข่แกงส้มยอดมะพร้าวตอนนี้จะไปกินกันที่ไหนไปกันจันทบุรีเลยมั้ยมันก็ไกลไประยองมั้ยมันก็ไกลไปเอาในกรุงเทพได้มั้ยมีมั้ยได้เอาในกรุงเทพได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนงนุชนามวงจากร้าน1ปูม้าทะเลเผาครับเชิญครับพี่นุชนุชสวัสดีครับสวัสดีครับนุชขาเจอตรงนี้เลยนุชขาร้าน1ปูม้าทะเลเผาอยู่ตรงไหนคะอยู่ซอยรามคำแหง24แยก2ค่ะเราขายอะไรบ้างคะอาหารทะเลจะเป็นทะเลล้วนเลยค่ะไม่มีเมนูอื่นปนเลยค่ะเพราะว่าเรามีเส้นสายเยอะเราพักพวกอยู่แถวไหนอยู่รามคำแหงค่ะอยู่ไม่แล้วพักพวกหลักๆที่ส่งของอ๋ออยู่จันทน์ค่ะจันทบุรีค่ะนี่เราได้มาจากจันทน์ทั้งนั้นจากบ้านเลยค่ะจากที่บ้านจันทน์บ้านเกิดค่ะนี่ไงเมืองจันทน์บ้านเขาก็เล็กๆครับเป็นชายทะเลตรงชายหาดนะของเขาทั้งหมดเลยบ้านแล้วเขาเล็กๆนิดเดียวเองค่ะเล็กนิดเดียวค่ะนี่เยอะเขามีพรรคพวกแล้วเขาส่งของเนี่ยครับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า1ปูม้าทะเลเผาเนี่ยของจะมาจากจันทบุรีใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมาจากที่นั่นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นของที่สดๆเป็นค่ะเป็นส่งกันทุกวันทุกวันค่ะนั่นฮะลักษณะนั้นแต่นี่คำว่าปูทะเลไข่แกงส้มยอดมะพร้าวค่ะอันนี้เราทำมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่จำความได้อ่ะนี่ไงจะเป็นเมนูที่พ่อแม่ทำให้ทานที่บ้านนี่ค่ะตั้งแต่เด็กเนี้ยตั้งแต่เด็กค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นเรามาดูว่าถ้ามุดว่าเราก็ได้ยินกันอยู่แล้วแล้วว่าไอ้แกงส้มไข่นะคือส่วนใหญ่จะอย่างนี้ค่ะคือเมนูเนี้ยจะส่วนใหญ่บางคนจะเอาไปแกงหน่อไม้ดองแต่ว่าเพื่อสุขภาพไงคะคือเราไม่ใช่ของดองเราก็จะใช้เป็นยอดมะพร้าวแทนแล้วแต่เขาเรียกว่าอีกทางเลือกกันแล้วกันเรียกว่าอีกทางเลือกกันแล้วกันนะฮะเขาอย่างที่เธอพูดถูกท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าเมื่อเวลาเป็นปูทะเลเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองกันเป็นแกงส้มหน่อไม้ดองแต่เจ้านี้เอาแทนที่จะไปทำเป็นหน่อไม้ดองเอายอดมะพร้าวมาทำเลยมันก็จะได้ความกรุบกรอบได้รสชาติไปอีกแบบแต่ดูว่าเขาทำกันอย่างไรเราไปดูเลยพร้อมๆกัน1ปูม้าทะเลเผาครับนี่ครับนี่หน้าตาจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาสะสวยนะฮะวันนี้เสียดายต้องปิดหน้ากากนะครับนี่คือของที่ใช้ทำเริ่มต้นจากน้ำซุปค่ะน้ำซุปค่ะเอาไปละลายกับพริกแกงน้ำซุปเนี่ยเราก็ตั้งไฟให้เดือดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็เอาพริกแกงแล้วที่เราตำไว้ทุกวันตำเรียบร้อยแล้วค่ะตำไว้ทุกวันนะทุกวันค่ะเราตำเองนะตำเองค่ะตำเองที่ร้านตำเองแล้วก็ละลายพริกแกงท่านผู้ชมนะครับละลายพริกแกงมันเดือดจนได้ที่ก็เอาปูลงไปก่อนค่ะเอาอะไรลงก่อนปูค่ะปูลงไปเลยนี่ครับลงไปอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแต่งรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะนะครับนี่ครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวค่ะนะครับอันนี้แต่งรสแล้วแต่งรสโอ้โหดูความเข้มข้นของเครื่องแกงเลยสีมันหลังจากนั้นพอมันเดือดได้ที่จึงใส่ยอดมะพร้าวค่ะยอดมะพร้าวหั่นเป็นเต๋าอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ใส่ลงไปตามด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูสดค่ะพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปเร่งไฟให้เดือดจัดนะครับเร่งไฟให้เดือดจัดพอมันเดือดจัดได้ที่เรียบร้อยก็เอามาใส่หม้อไฟเอามาใส่หม้อไฟเพราะที่ร้านเขาจะเสิร์ฟอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงโต๊ะก็จุดไฟได้อีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นปูทะเลไข่แกงส้มยอดมะพร้าวครับนี่ความสำคัญของเพราะอะไรเพราะเครื่องแกงเขาตำไม่เสร็จแล้วครับอันนี้เครื่องแกงซื้อหรือเครื่องแกงตำตำเองค่ะเห็นไหมฮะร้านเขาทำจำนวนเยอะจำนวนมากเขาเลยต้องตำใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันขออนุญาตนะครับนิดเดียวฮะซึ่งเครื่องแกงพอตำเองนี่มันก็จะแบบสุดๆนี่นะมันจะคุมผมไม่อยากจะพูดมันหอมได้ใจจริงๆนี่ดูใต้ติดจมูกด้วยหอมเลยหอมได้ใจเลยโอ้ลูกเขาเรียกติดจมูกนี่ฮะเพราะว่าเครื่องแกงไปติดจมูกนะฮะไม่โดนจมูกโอ้ยตายแล้วไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆร้านตำเครื่องแกงพริกแกงส้มอันนี้เองเลยตำเองค่ะทั้งหมด
เพราะว่าเมนูแกงส้มที่ร้านเนี่ยจะขึ้นชื่อมากค่ะจะบางคนก็มาขอซื้อน้ำแกงอย่างเดียวเหรอขายด้วยค่ะจริงว่ะจริงค่ะเออดีจังเลยค่ะแต่นี่หนึ่งเล่ากันตรงๆนิดหนึ่งอยากรู้ความไม่รู้ไอ้แกงแบบนี้ที่เป็นยอดมะพร้าวเนี่ยเราใช้ปูทะเลปูทะเลมันส่งทุกวันไหมทุกวันค่ะที่บ้านเนี่ยคือหลานเขาจะเป็นคนจัดส่งมาให้ เพราะว่าคือเขาที่บ้านเนี่ยยังทำอาชีพทะเลกันอยู่ค่ะแล้วก็ปูเนี่ยจะเป็นปูธรรมชาติคือจากไหนพี่จากขลุงค่ะจากอำเภอขลุงจันทบุรีอย่างปูเนี่ยบางวันมาเนี่ยไซส์ก็จะไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นของธรรมชาติมันต้องอย่างนั้นนะคืออาจจะไซส์ไม่ได้เป๊ะอะค่ะเขาเรียกว่าไม่ได้ปูคัดไซส์มันไม่ใช่ปูคัดไซส์เพราะว่าเราทำอาหารขายอย่างเงี้ยแต่ถ้าปูไข่เราก็จะเน้นที่ไข่แน่นๆนี่ไงลักษณะนี้ถ้าเป็นปูเนื้อเราก็จะเน้นที่เนื้อแน่นๆเพราะบางทีบางตัวอาจจะโพกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องคัดออกค่ะแล้วก็จะคัดแต่วัตถุดิบที่ดีอะค่ะตอนนี้ปูไข่กับปูเนื้อมันมาที่เดียวกันไหมที่เดียวกันค่ะเราก็มีด้วยปูเนื้อก็มีมีค่ะมีเพราะว่าอย่างลูกค้าเนี่ยบางท่านเขาอาจจะชอบเมนูผัดผงกะหรี่แล้วก็ผัดพริกขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยผัดพริกไทยดำบางคนก็ไม่ชอบทานไข่อาจจะแบบเอาปูเนื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูเนื้อก็คือเราใช้ปูเรียกปูดำอย่างงี้ใช่ไหมครับปูดำค่ะหรือปูขาวก็ได้ค่ะแต่ว่าปูขาวจะหายากแล้วก็จะราคาสูงแล้วปูขาวหายากมากยากแล้วก็ราคาแพงค่ะแพงกว่าปูดำเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่ปูขาวที่คุณอ๊อถามส่วนใหญ่เขาจะเอาไปนึ่งกันมากกว่านึ่งใช่ไหมจะมาใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่จะนึ่งเข้าใจละแล้วก็เขาเรียกโบราณเขาเรียกอะไรปูดำทำแกงปูดำทำแกงแต่ว่าเราจะเน้นที่เป็นปูธรรมชาติไม่ใช่ปูเลี้ยงมันจะต่างกันมีคนเลี้ยงปูงี้ด้วยเหรอถ้าปูเลี้ยเยอะค่ะปูทะเลตอนนี้จะมีเลี้ยงเลี้ยงในวังในบ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเรียกรสชาติจะต่างกันมันต่างไงอย่างไข่เนี่ยมันจะแข็งแบบเหมือนมันจะเหนียวเหนียวแข็งแข็งอะถ้าผู้ชมได้ฟังว่าดีเนอะดีเนอะมันเป็นตัวอย่างไข่แข็งแข็งเหนียวเหนียวแล้วยังไงแล้วก็เนื้อเนี่ยมันความหวานเนี่ยรสชาติของความหวานของปูเนี่ยจะต่างกันคือยกตัวอย่างเหมือนกุ้งเลี้ยงกับกุ้งธรรมชาติถ้ากุ้งเลี้ยงเนื้ออาจจะยุ่ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือความอร่อยเนี่ยสู้ของธรรมชาติไม่ได้ผมเคยได้ยินมาอันนี้ผมถามจริงไม่จริงคุณต้องบอกเขาบอกว่ารสชาติของปูเลี้ยงกับปูธรรมชาติมันต่างกันตรงที่โคลนจริงหรือไม่จริงค่ะจริงใช่ไหมมันทำให้มีกลิ่นนั่นไงแล้วก็มันจะหมดรสชาติปูไปเลยค่ะหมายถึงตัวที่เลี้ยงจะมีกลิ่นคือมันมีบ่อไงมีบ่อบ่อไหนโคลนดีก็อร่อยว่าง่ายๆมันเพราะว่าปูมันอยู่กับโคลนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นธรรมชาติมันก็ไปทั่วมันไปทั่วแล้วมันจะว่ายน้ำมันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอ็กซ์ไซส์โอเคแล้วโอเคงั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ครับอยากดูรสชาติมันเป็นยังไงอันนี้คือปูทะเลไข่แกงส้มยอดมะพร้าวจากร้านหนึ่งปูม้าทะเลเผานะครับคุณผู้ชมครับถ้าร้านนี้คุณผู้ชมน่าจะพอจำได้ก็เริ่มจากการที่แบบคุณนุชนึ่งขายปูม้าอยู่หน้าบ้านอ่ะมีซึ้งอันนึงแล้วก็ค่อยๆมีโต๊ะมาเรื่อยๆเป็นยังไงครับคุณเตยพบนุชหน้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวหน้าคุณเนี่ยฝีมือเธอคงเส้นคงวาท่านผู้ชมไปทานเถอะผมว่าแกงส้มปูนะปูม้าถ้าจะให้อร่อยมันต้องน้ำแบบนี้คือน้ำต้องส้มขามนำผมไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ชมฮะบางที่เนี่ยเวลาเขาทำตรงนี้ความที่เขาคงจะเน้นเครื่องแกงมากไปหรืออะไรผมไม่ทราบถ้ามุ้ยว่าน้ำมะขามมันนำขนาดนี้มันเป็นแกงส้มค่ะแล้วมันเป็นแกงส้มรสจันน่ะท่านผู้ชมค่ะผมพูดคำนี้ก็แล้วรสจันมันหวานหอมเปรี้ยวมันครบอยู่ในนี้ในคำเลยโอ้โหนุชโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมคุณพูดรสชาติน้ำมันสิคือสีแตะส้มๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันใช้คำว่าส้มน้ำมะขามมันนั้นอ่ะมันพอดีมากเลยแล้วพริกแกงไม่ได้มีความเผ็ดจนเราทานไม่ได้แล้วมันหอมเหลือเกินอ่ะมันหอมจริงๆนะหอมมากนี่อ้อยยังไม่ได้แตะปูเลยนะแล้วก็ตัวยอดมะพร้าวอ่อนกรุบกรุบมันๆไม่มีกลิ่นออกมากวนแกงส้มเลยแกงส้มกินน้ำได้ซดน้ำได้อย่างเงี้ยมันอร่อยมันเหมือนกับคนที่กรุงเทพคนกรุงเทพเคยกินกันมันไม่ใช่แกงส้มปากใต้พูดตรงๆพอปากใต้เรามาซดน้ำกินงี้ไม่ได้มันจะเผ็ดจัดจ้านกว่านี้เยอะแต่อันนี้มันเป็นรสชาติที่ลงตัวและอร่อยจริงๆฝีมือวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนงนุชขอขอบคุณร้านหนึ่งปูม้าทะเลเผาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดครับความอร่อยแบบนี้ไปพบกับเธอได้ที่ร้านหนึ่งปูม้าทะเลเผาครับอยู่ที่ซอยลำคำแหง24แยก2ค่ะไปกันเลยนะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
ประโยชน์ของฟักก่อนนะครับตามตำรายาไทยนะครับจัดให้ฟักเนี่ยอยู่ในจำพวกรสจืดซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่มีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนหรือกินในฤดูร้อนแต่แต่เกรงใจเจ้าของไม่ต้องเกรงใจครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับบัวลอยทุเรียนครับมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมจริงๆกลิ่นทุเรียนมันมาอ่อนๆ นุ่มๆแล้วมันหอมมันละมุนปากรสชาติอยู่ในเม็ดอยู่ในน้ำอยู่ในปากหมดเลยผมขอปรบมือให้เลย